สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel ครับพบกับหัวข้อ Illustrator Trick Trip ในเรื่องการทำเงา EP ที่ 5-1 เป็นการทำเงากระดาษซ้อนกระดาษแต่ผมขอเรียกว่า Paper Cut In Out นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณ reference สวยๆนะครับจากเว็บ Pinterestผมจะขอยกตัวอย่างสัก3ตัวอย่างนะฮะงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มภาพแรกกันเลยอย่างแรกเลยครับให้สร้างแบ็คกราวด์ขึ้นมาผมจะกะขนาดตาม reference ที่ผมเอามาเลยนะครับกด I นะครับเพื่อดูดสีจาก reference ที่เรานำมานะครับจะลองเป็นแบบflat ก่อนนะครับผมจะไม่ใส่เกรเดียนต์นะครับผมจากนั้นครับให้สร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาโดยคลิกที่ polygon tool นะครับจากนั้นกดคลิกค้างแล้วลากครับกดคลิกค้างแล้วลากอยู่นะครับให้เรากดขึ้นกดลงดูนะครับบางทีของเพื่อนๆมันยังเป็นรูปห้าเหลี่ยมอยู่ให้เรากดลงมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมกดลงอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอเคคราวนี้กดชิปค้างไว้นะครับเพื่อให้มันตรงโอเคแล้วก็ปล่อยจากนั้นครับเราก็ลากมาไว้ให้คล้ายๆกับ reference ที่เราเอามานะครับขยายขึ้นขยายด้านข้างนิดหน่อยจากนั้นนะครับให้เราวาดสี่เหลี่ยมเพื่อมาตัดหัวของสามเหลี่ยมออกแบบนี้นะครับจากนั้นกดเลือกสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมโดยการกดชิปค้างไว้ต่อไปนะครับให้เรากดชิป M จากนั้นกด Alternate นะครับเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกพอเรากด Alternate นะครับลูกศรก็จะกลายเป็นติดลบนะครับเห็นไหมครับแล้วกดคลิกจวดตัดไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมหัวตัดนะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคครับต่อไปถึงขั้นตอนการใส่เงาแล้วผมจะเริ่มจากเงาด้านซ้ายนะครับตรงนี้ให้เราเลือก Pen Tool นะครับมาวาดตามเส้น Object แบบผมเลยนะครับโอเคเลือก Pen Tool วาดตามเส้น Object นะครับตามนี้เลยโอเคจากนั้นกดปรับให้เป็น Stroke นะครับโอเคพอปรับเป็น Stroke ปั๊บนะครับให้เรากดออกก่อนมันจะได้หยุดวาดนะครับกดออกก็คือกด ESC นะครับต่อไปให้เราเลือกที่ Selection Tool นะครับจากนั้นไปปรับ Stroke นะครับเลือก Stroke จาก Window ออกมานะครับปรับขนาด Stroke ขึ้นสัก100เลยก็ดีนะครับโอเคจากนั้นครับให้ปรับรูปแบบ Stroke นะครับเป็นแบบ Width Profile 4หรือว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวแหลมอย่างนี้นะครับจากนั้นให้เราลองเปลี่ยนสีนะครับเพื่อให้มันเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนโอเคตอนนี้สามเหลี่ยมมันหัวกลับอยู่นะครับให้เรากลับหัวโดยการกด flip along นะครับโอเคจากนั้นให้เราเปลี่ยนสีของ stroke นะครับให้เป็นแบบ gradient นะครับโดยคลิกที่ gradient เลยจากนั้นครับก็ทำคล้ายๆที่ผมเคยสอนมาใน EP ก่อนๆ นะครับให้เราไปที่ gradientเลือก Linear Gradient เลือก Apply Gradient Across Stroke นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำอะไรล่ะให้เรากลับทางสี Gradient นะครับกดที่ Reverse Gradient ต่อไปครับไปที่ Transparency นะครับปรับจาก Normal เป็น Multiply คราวนี้เราก็ลองเอาเงาตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหลังตัวสามเหลี่ยมหัวตัดนี้นะครับโอเคผมก็จะเลือกสามเหลี่ยมหัวตัดนะครับแล้วก็ bring to front นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เงาด้านซ้ายแล้วแต่ว่าถ้าเราซูมดูนะครับมันจะเห็นเนี่ยเงาที่มันขาดๆเกินๆนะครับฉะนั้นให้เราคลิกเลือกที่เงานะครับกด Direct Selection Tool มาคลิกที่ปลายเงานะครับผม
แล้วก็ดึงนะครับดึงให้มันตรงกับเส้นนะครับวิธีการดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับเราลองดึงดูพอดึงปุ๊บมันจะเป็นเส้นสีชมพูนะครับเขียนแล้วออนตรงนี้นะครับถ้าดึงไม่ตรงนะครับมันก็จะเป็นเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าแต่ถ้าเราดึงตรงนะครับมันจะเป็นเส้นสีชมพูแบบนี้เดี๋ยวผมลองดึงออกมาเยอะๆก่อนนะครับเห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับเป็นการใส่เงาด้านขวานะครับก็คือตรงนี้ให้ทำคล้ายๆกับเงาด้านซ้ายเลยคือผมจะให้วาดเส้นนะครับตามวัตถุแบบผมเลยนะครับให้ไปที่ Pen Tool แล้วก็ลากเส้นมาถึงตรงนี้จากนั้นนะครับเรากด ESC นะครับก่อนเพื่อหยุดการวาดต่อไปครับให้เราคลิกตัว I นะครับเพื่อ copy รูปแบบของ gradient เส้นที่เราเคยทำมาแล้วคลิกไปโอเคจากนั้นเราไปปรับที่ stroke profile with profile 4กลับทางนะครับจากนั้นครับให้เราดึงออกมานิดนึงนะครับให้มันตรงเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นสีชมพูครับเขียนว่าออนโอเคจากนั้นครับให้เราไปปรับ gradient นะครับไปที่ type เป็น linear gradient apply gradient across stroke นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับจะเห็นว่าเงานะครับมันยังไม่ถูกซ่อนอยู่ข้างใต้นะครับไม่ว่าคุณจะทำยังไงนะครับมันก็ไม่เป็นแบบนั้นนะครับคราวนี้ผมก็เลยใช้วิธีของผมนะครับโดยการผ่าสี่เหลี่ยม background ด้านหลังนะครับคอยดูครับผมจะลองผ่าดูผมใช้ Pen Tool นะครับวาดเส้นตรงนี้นะครับไว้ผ่าสี่เหลี่ยมด้านหลังผมคลิกที่เส้นนะครับแล้วก็คลิกที่สี่เหลี่ยมด้านหลังจากนั้นนะครับไปที่ Part Finder ครับกด Device นะครับผมมันจะแยกเป็น2ชิ้นส่วนแล้วให้เราคลิกขวา Ungroup โอเคแล้วก็นำ2ชิ้นนี้นะครับไปวาดด้านหลังเหมือนเดิมโดยกดคลิกขวา Align Send to Backward นะครับหรือกด Control บนใบไม้ลงไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้ต่อไปนะครับลองเอาเงานี้ลงไปด้านล่างดูว่าได้หรือยังมันยังไม่ได้นะครับพอลงไปด้านล่างปุ๊บไอ้ตัวสีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็ยังทับอยู่ฉะนั้นนะครับให้เราทำการลบพื้นที่สีเขียวออกนะครับโดยการสร้างพื้นที่สีเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกด Ctrl C นะครับแล้วกด Ctrl B จากนั้นกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาเลือกพื้นที่สีเหลืองนะครับจากนั้นกด Shift M แล้วเราก็ลบพื้นที่สีเขียวทั้งหมดออกเลยบ้างเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้จากนั้นครับให้เราลองเอาเงาขึ้นมาดูครับว่าได้หรือยังพอเงาขึ้นมาปุ๊บลองเอาขึ้นมาอีกได้หรือยังครับยังไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราคลิกพื้นที่สีเหลืองครับส่งขึ้นมาด้านบนสุดเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะได้แล้วโอเคต่อไปนะครับให้เราลองกรุ๊ปชิ้นสีเหลืองกับเส้นนี้ไว้กด Ctrl G นะครับผมจะกรุ๊ปพื้นที่สีเขียวกับเส้นนี้ไว้กด Ctrl G เราก็จะได้เป็น3ชิ้นส่วนนะครับนี่โอเคต่อไปผมจะลองเอาของนะครับมายัดใส่เช่นวงกลมสีดำกดคอนโทรลบอใบไม้นะครับมันก็จะลงมาอยู่ด้านหลังแล้วเราจะลองใส่เงาของวงกลมตามใจชอบนะครับวิธีการทำเงาแบบวงกลมนะครับผมได้สอนไว้แล้วที่การทำเงาแบบวงกลม EP ที่1นะครับต่อไปเราลองเอาวงกลมมาใส่ด้านหลังอ็อบเจกต์สีเขียวนะครับกดคอนโทรลใบไม้ลงไปเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ด้านหลังนี้แล้ว
พอเราทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมแปลงสโตกนะครับให้เป็น mesh โดยการกด object แล้วไปที่ expand appearance นะครับโอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับในการทำเงาสโตกแบบนี้ถ้าเพื่อนๆกลัวมันไม่สวยงามนะครับให้เราวาดสี่เหลี่ยมนะครับใส่สีเข้าไปหน่อยจากนั้นกดคุมดำส่วนที่เราเลือกไว้นะครับส่วนที่ไม่เลือกเราก็กดออกไปนะครับโดยการกดชิปผมจะทำให้ดูสมมติเราเลือกเกินมานะครับเราไม่ต้องการสีชมพูให้เรากดชิปเราคลิกสีชมพูให้เรากดชิปแล้วกดตัวหนังสือเห็นไหมครับมันก็จะเลือกส่วนที่เราต้องการแล้วจากนั้นกด Ctrl 7 Ctrl 7นะครับขออภัยโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้รูปแรกเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปนะครับตอนหน้าครับเราจะมาทำรูปที่2กันใน EP ที่ 5-2 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรูปที่2ครับที่ผมจะพาเพื่อนๆทำโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคลิปใหม่ๆต่อจากนี้นะครับอาจจะลงในวันเวลาที่ไม่แน่นอนนะครับก็ขออภัยด้วยผมก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ